เจหุนกงจึงว่าเราเห็นเจ้าจากบ้านเมืองมาก็คิดสงสารจะจัดสตรีที่ร่วมแทรกับเราให้เป็นภรยาสักคนหนึ่งจะได้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้เป็นสุขเจหุนกง,งก็ยกนางเจเกียงให้เป็นภรยาตงนีแล้วจัดเกวียน20ม้า80ให้ตงนีสําหรับใช้สอยครั้นเวลาเย็นขุนนางก็พาตงนีกับทหารตรงนีไปอยู่หน้าที่กงกวนแต่งโตเลี้ยงวันละสามเวลาไม่ได้ขาดตงนีกับทหารทั้งปวงสํานักอยู่หน้าที่กงกวน ต่างคนค่อยมีความสุขจึงคิดว่าแต่ก่อนเราได้ยินกิตติศัพท์เรื่องลือว่าเจ๊วนกงมีน้ำใจโอบอ้อมอารีรักผู้ที่สัตว์ซื่อมีสติปัญญาเราก็เพิ่งได้มาพบสมกับถ้อยคำคนทั้งปวงควรที่เป็นหัวเมืองเอกขณะนั้นพระเจ้าจิวเซียงอ๋องสวยราชสักราชได้8ปีเจ๊มวนกงเจ้าเมืองเจ๋ได้42ปีราชการในเมืองเจ๋สิทขาดอยู่กับเปาซกแย่ ขุนนางผู้ใหญ่ได้บังคับบัญชาสิ้นราษฎรชาวเมืองเจ๋ก็อยู่เย็นเป็นสุขมาช้านานเตเจ๋ฮวนกงนั้นตั้งแต่ขับเอ็ดแย้สูเตียนไข่หองไปเสียจากเมืองก็หามีความสบายไม่ด้วยเอ็ดแยเคยตกแต่งอาหารที่ชอบปากให้กินสูเตียงไข่หองเล่าก็ช่างพูดฟังเล่นเป็นที่ชอบอัจฉริยะเจ๋ฮวนกงคิดถึงคนทั้งสามไม่ได้ขาดทั้งแก่ตัวลงด้วยอาหารกินนั้นน้อยลงทุกวันบุตรภรยาทั้งปวงย้ายทำกับข้าวของกินต่างๆ กินก็ไม่ได้มีรสชอบปากเจ๊หุนกงงพายพร้อมผิดกว่าแต่ก่อนครั้นจะรับเอ็ดแย่กลับคืนมาดังเก่าก็กลัวเปาซกแย่ขุนนางผู้ใหญ่จะไม่ยอมนางเตียวหวยกีผู้ภรรยารู้อัจฉริยจึงว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นท่านแก่ตัวลงหนักจะกินข้าวปลาอาหารก็มีใครจะได้โรคชาราเล่าก็เกิดอยู่เนืองๆคนทั้งปวงก็ตกแต่งอาหารให้กินก็ไม่ชอบปากท่านจงให้ไปรับเอาเอ็ดแย่เข้ามาเถิดจะได้ปฏิบัติให้ชอบใจท่าน เจีงฮุนกงจึงว่าเราคิดอยู่ว่าจะให้หาเอ็ดแย่ซูเตียวไข่หงกลับมาแต่ขัดอยู่ด้วยเปาซกแย่จะไม่ยอมนางเตียวฮวยกีจึงว่าเปาซกแย่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ยังมีคนสนิทสำหรับใช้สอยเหตุใดท่านมิได้ห้ามปรามตัวท่านเป็นถึงเจ้าเมืองทั้งชราอยู่แล้วชอบแต่จะหาความสุขใส่ตัวบ้างจะมาสู้อดออมกลัวขุนนางจะโกรธอยู่ชนี้ไม่ควรขอให้รับเอ็ดแย่เข้ามาผู้เดียวก่อน สู้เตียวไข่หองนั้นก็คงจะติดตามกันเข้ามาเองเจ๊หุนกงเห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ไปหาเอ็ดแยมาเป้าซกแยจึงเข้าไปหาเจ๊หุนกงแล้วว่าเหตุใดท่านให้ไปรับเอาเอ็ดแยมาอีกเล่าลืมคำควรตงผู้ตายสั่งไปหรืออันหนึ่งเมื่อจะตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นขุนนางก็ได้ว่าให้ท่านขับคนทั้งสามเสียข้าพเจ้าจึงยอมทำราชการเจ๊หุนกงจึงว่าเอ็ดแยสู้เตียวไข่หองเป็นคนซื่อสัตย์รักเราอยู่ซึ่งควรตงผู้ตายสั่งให้เราขับเสียนั้น เพราะไม่รู้จักน้ำใจคนทั้งสามเจ๊หุนกงซ้ำให้ไปหาตัวซูเตียวไข่หองเข้ามาหาฟังคำเปาซกแย่ไม่เปาซกแย่ก็เสียใจกลับมาบ้านตั้งแต่ทุกตรอมใจไม่เป็นกินเป็นนอนบังเกิดโรคกำเริบมากขึ้นทุกวันเปาซกแย่ก็ตายเอ็ดแย่ซูเตียวไข่หองก็ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่หามีผู้ใดเกินไม่ ยิ่งกำเริบอิสริยยศบังคับบัญชาการบ้านเมืองตามอำเภอใจราษฎรแลกขุนนางได้รับความเดือดร้อนถ้าผู้ใดฝากตัวให้ใช้สอยก็ยกย่องเสนอความชอบผู้ไม่อ่อนน้อมนั้นก็แกล้งพานเอาผิดพาโลโลงโทษต่างๆขณะนั้นมีหมอคนหนึ่งชื่อซีนมั่นมาแต่เมืองเต็งอาศัยนั่งร้านอยู่ริมถนนตลาดลูฉิงในเมืองเจคนทั้งปวงเรียกซีนมั่นว่าหมอดูฝ่ายเตี้ยงซวงกุนเทวดา เห็นซีนมั่งเป็นคนซื่อสัตย์ก็คิดเมตตาจึงแปลงตัวเป็นมนุษย์ลงมาหาซินมั่นซีนมั่นเห็นก็เชิญมาพูดจาปราัยโดยไมตรีเตี้ยงทรงกุนจึงให้คำภีแพทย์สำหรับหมอผู้วิเศษแก่ซินมั่นกับมนบทหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าท่านไปรักษาไข่จะใใรรู้จักโรคหนักเบาก็อ่านมนอันนี้ขึ้นจักขุนั้นสว่างอุปมาเหมือนตาทิพย ถึงคนเป็นพยาธิมนานโรคแอบแฝงอยู่ในตับไตไส้พุงเท่าเมล็ดถั่วเมล็ดงาก็ดีพิศาร์เข้าซ่อนอยู่ก็ดีรู้เห็นสิน้นเหมือนเบียนเซีนสินแสแต่ครั้งแผ่นดินพระเจ้าอยู่เต้ว่าแล้วเตี้ยงทรงกุนเทวดาก็สูญไปซีนมั่นครั้นได้ตำราก็ยินดีจึงเที่ยวไปรักษาหน้าเมืองเค็กพ่อซีจูบุตรเจ้าเมืองเคกป่วยมีเป็นอันสลบไปบิดามารดาก็ร้องไห้หาหมอมาแก้ไขก็ไม่ฟื้น ฝ่ายซินมั่นเที่ยวสแสวงหาคนไข้จะใคร่ลองคุณยาและมนที่เตี้ยงสวงกุนเทวดาให้คนทั้งปวงเห็นซีนมั่นหมอแปลกหน้ามาใหม่จึงถามว่าท่านรักษาคนตายได้หรือไม่ซีนมั่นจึงว่าเราจะขอไปให้เห็นตัวคนตายก่อนจึงจะรักษาชาวเมืองก็พาซีนมั่นไปหาไตาหูขุนนางผู้ใหญ่ไตหูก็เอาเนื้อความไปแจ้งแก่เจ้าเมืองเค็กเจ้าเมืองเค็กก็มีความยินดีจึงให้พาซีนมั่นเข้ามาแล้วว่า ถ้าท่านรักษาบุตรเรารอดจากความตายจะทดแทนคุณท่านให้ถึงขนาดสิ้นมั่นหาได้ตอบประาการันใดไม่จึงให้ลูกศิษย์เอาเข็มสักตัวผู้ไข้นั้นดูโลหิตไหลตามมือออกมาสินมั่นจึงฝนยากรอกปากคนผู้ไข่เข้าไปประมาณสองถ้วยคนไข้ก็ได้สติขึ้นมาดังเก่าตั้งแต่นั้นคนทั้งปวงก็นับถือสินมั่นว่าเบียนเซียนเกิดใหม่แต่สิ้นมั่นเที่ยวรักษาไข้หายกับมือเป็นหลายคนแล้วก็กลับไปเมืองเจเข้าไปหาเจหุนกงพิเคราะห์แล้วบอกว่า ท่านเป็นโรคเรื้อรังอยู่ในท้องข้าพเจ้าจะช่วยรักษาให้ถ้าทิ้งไว้นานโรคแก่ขึ้นจะรักษายากเจ๊หุนกงจึงว่าเมื่อเราสบายเป็นปกติอยู่เหตุใดมาว่าดังนี้จะให้เราบนหรือซีนมั่นเห็นเจ๊หุนกงยังไม่เชื่อก็ลากลับไปอยู่ประมาณหวันซีนมั่นมาหาเจ๊หุนกงบอกว่าบัดนี้โรคท่านถอยมาอยู่ที่เส้นเทพจรเจ๊หุนกงก็นิ่งเสียกำหนดอีก5วันซีนมั่นบอกเจ๊หุนกงว่าโรคกลับเข้าอยู่ในลำไส้ เจหุนกงก็ไม่ได้เชื่อครั้นซินมั่นไปแล้วเจหุนกงจึงว่าหมอทุกวันนี้คิดแต่จะล่อลวงเอาเงินทองเราไม่เจ็บก็ว่าเจ็บครั้นอยู่มาอีกห้าวันเจหุนกงให้ไปหาซินมั่นมาซินมั่นเข้ามาพอแลเห็นเจหุนกงซีนมั่นก็เดินกลับไปเจหุนกงจึงให้ไปเอาตัวซินมั่นมาถามว่าท่านมาหาเรายังมิทันที่จะพูดจากันเหตุใดด่ดวนกลับไปซีนมั่นจึงว่าเดิมข้าพเจ้ามาหาท่าน โรคท่านยังอ่อนอยู่พอจะหายารักษาได้ข้าพเจ้าจึงหยุดนั่งพูดจาด้วยหวังจะรับรักษาให้บัดน,นี้ข้าพเจ้าเห็นโรคท่านแก่ลงกระดูกเสียแล้วก็เสียใจจึงไม่ได้หยุดอยู่พูดจาด้วยอันโรคลงกระดูกมันท่านนี้อย่าว่าแต่มนุษย์จะรักษาเลยถึงเทวดาก็ไม่รักษาได้ว่าแล้วสินมั่นก็ลากลับมาบ้านเอาเครื่องยาของตัวยักย้ายไปอยู่เมืองอื่น เจมหุนกงตั้งแต่ซีนมั่นมาถ่ายไว้พอท่วนคำรบอีกห้าวันก็ป่วยหนักลงให้ไปหาซีนมั่นก็มิได้พบคนใช้กลับมาบอกว่าซีนมั่นหายไปจากเมืองประมาณห้าวันแล้วข้าพเจ้าสืบถามดูหาได้ความว่าไปแห่งใดไม่เจมหุนกงได้ฟังดังนั้นก็เสียใจจึงว่าเพราะเราไม่เชื่อซีนมั่นโรคจึงกำเริบหนักขึ้นถึงเพียงนี้จึงให้หาบรรดาหมอในเมืองมาประกอบยารักษาก็มิได้ถูกต้องเจมหุนกงมีภรรยาสามคนชื่อนางองกี นางฮอกีนางชัวกีนางองกีนางฮอกีนั้นตายนางชัวกีเจงหุนกงไม่รู้รักใครก็กลับไปอยู่เมืองชัวกับบิดาดังเก่าเจงหุนกงจึงมีภรรยาอีกหกคนนางเตียวฮวยกีเป็นภรยาเอกมีบุตรชื่อกงจูบอคุยภรยาที่สองชื่อนางเซียมหวยกีมีบุตรชื่อกงจูงวนภรรยาที่สามชื่อนางเตงกีบุตรชื่อกงจูเจียวภรยาที่สี่ชื่อนางกัวเอ๋งบุตรชื่อกงจูผวน ภรยาที่ห้าชื่อนางเจงกีมีบุตรชื่อกงจูเซียนหยินภระยาที่หกชื่อนางหัวสีมีบุตรชื่อกงจูหยงภระยาเจ๋ฮวนกงทั้งห้าคนนั้นเป็นบุตรเจ้าเมืองทั้งสิ้นแต่นางหัวสีเป็นบุตรหอตกขุนนางเมืองซองภระยาเจ๋ฮวนกงนอกนั้นก็หลายคนบุตรก็หลายคนเจ๋ฮวนกงรักใคร่นางเตียวหวยกีนักตั้งให้เป็นใหญ่กว่าภระยาทั้งปวง กงจูบอกคุยบุตรนางเตียวหวยกีก็เป็นบุตรผู้ใหญ่กว่าบุตรทั้งสิ้นนางเตียวหอยกีก็อ้อนวอนเจ๋ฮุนกงจะตั้งให้กงจูบอกคุยเป็นซีจูแปลว่าผู้สำเร็จร,ราชการถ้าเจ๋ฮุนกงหาบุญไม่จะได้สมบัติในเมืองเจ๋แต่น้ำใจเจ๋ฮุนกงนั้นเห็นว่ากงจูเจียวบุตรนางเตงกีภรรยาที่สมมีสติปัญญาได้ปรึกษากวนตงผู้ตายไว้ว่าจะให้กงจูเจียวเป็นที่ซีจูแล้วคิดเกรงนางเตียวหอยกีจะน้อยใจหารู้ที่จะผ่อนปรนไม่ ครั้งเมื่อไปคุยขิวตั้งสัตว์กับหัวเมืองทั้งปวงเจงขุนคงก็ได้บอกเจ้าเมืองซองต่อหน้าขุนนางที่ไปด้วยว่าสมบัติในเมืองเจนั้นเราปรงใจให้กับกงจูเจียวถ้าหาบุญเราไม่ท่านช่วยจัดแจงให้ดีด้วยอันเอ็ดแย้ซูเตียวได้กลับมาเข้าเป็นขุนนางก็ชอบกับกงจูบอคุยท้อยทีไปหามาสู่กันไม่ได้ขาดใครหองนั้นเป็นพวกกงจูหงวนกงจูเซียนหยินก็รักใครเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนางเจงกีมันดาขงจูเซียนหยินเล่า เจงฮวนกงรักใคร่เสมอกับนางเตียวฮุยกีโกงจูเซียนหยินเห็นเจงฮวนกงรักใคร่มารดามากก็มีใจกำเริบราษฎรชาวเมืองก็เข้าพึ่งพาอยู่ด้วยกงจูเซียนหยินเป็นอันมากแต่กงจูยงบุตรนางหัวสีภรยาที่หกคิดเจียมตัวด้วยมารดาเป็นบุตรขุนนางทั้งมิได้มีพวกพ้องและบุตรเจงฮวนกงห้าคนนั้นมีทะแกล้วทหารเป็นอันมากพวกหญิงชายชาวเมืองเรียกว่าเสือห้าตัว ต่างคนไปว่าก,กับมารดาให้อ่อนบอนเจมฮุนกงจะขอเป็นที่ซีจูเนืองเนืองเจมฮุนกงรำคาญครับอกใจไม่สบายโรคชาราก็เพียบลงทุกวันไฟเอ็ดแย yeah ้ซูเตียวรู้ว่าเจมฮุนกงจะไม่รอดแล้วจึงปรึกษากันว่าถ้าเจมฮุนกงตายลงในขณะนี้บุตรห้าคนต่างมุ่งหมายจะชิงสมบัติกันเห็นจะเกิดรบพุ่งกันเป็นจลาจลขึ้นจำจะคิดอุบายตั้งกงจูบอคุยขึ้นเป็นเจ้าเมืองให้ได้ก่อนเราทั้งสองก็จะมีความสุขสืบไป ครัันปรึกษาพร้อมใจกันสูเตียวเอ็ดแย่จึงเขียนหนังสือไปปิดไว้ที่ประตูตึกใจความในหนังสือว่าเจ้ฮวนกงป่วยอยู่ถ้าเห็นหน้าคนได้ยินเสียงคนโรคนั้นกำเริบหนักขึ้นสั่งให้ห้ามปรามไม่ให้ผู้ใดไปมาเข้าออกเป็นอันขาดทีเดียวให้อยู่รักษาพยาบาลแต่นางเตียวหวยกีกงจูบอคุยสูเตียวเอ็ดแย่ ถ้าใครขืนเข้ามาจะเอาตัวเป็นโทษแล้วซูเตียวเอ็ดแย่กลัวว่าจะมีผู้รอบเข้าไปหาเจิงฮุนกงจึงให้ก่อกำแพงสูงเจ็ดวาสองศอกล้อมรอบตึกเจิงฮุนกงปิดมิดชิดไม่ให้มีประตูเข้าออกแต่ทําท่อไว้ริมกำแพงแห่งหนึ่งพอสุนัขตัวใหญ่รอดได้ขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อนางอันหงอหยีภรยาน้อยเจ๋งฮวนกงเป็นคนร่างเล็กคลานตามท่อเข้าไปถึงตึกเจ๋งฮวนกงป่วยอยู่ในตึกไม่มีผู้พยาบาลอดอยากนัก พอเห็นนางอันหงอหยีเข้ามาก็ขอข้าวน้ำกินนางอันหงอหยีจึงว่าข้าพเจ้าจะเอาน้ำหาไหนมาให้ท่านกินซูเตียวเอ็ดแย่ขับบุตรภรยาท่านไปเสียสิ้นแล้วซ้ำก่อกำแพงล้อมตึกไว้หากข้าพเจ้าคิดถึงคุณท่านจึงอุตส่าห์เล็ดลอดเข้ามาหวังจะได้พบท่านเจ๊ฮุนกงจึงว่าเรามีภรยาถึงหกคนลูกรักก็มีถึงห้าคนบุตรภรยานอกนั้นก็มีเป็นอันมากหามีใครเข้ามาเยี่ยมเยียนเราไม่ เจ้านี้เป็นภรรยาน้อยเราไม่สู้รักใครยังมีน้ำใจเล็ดลอดเข้ามาพอให้เห็นหน้าการซึ่งเป็นทั้งนี้เพราะไม่เชื่อคำกวนตงสั่งไว้ถ้าเราตายแล้วจะแบกหน้าไปหากวนตงได้หรือนางอันงหงอหยีจึงว่าข้าพเจ้าได้เข้ามาพบท่านครั้งนี้เป็นบุญตัวยิ่งนักถ้าท่านตายจะขอตายตามไปด้วยเจงหุนกงได้ฟังดังนั้นก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ก็ชักมือเสื้อปิดหน้าร้องไห้สะอื้นไปจนอาเจียนโลหิตออกมาเจงหุนกงก็ขาดใจตาย เจหุนกงตายอายุได้73ปีฝ่ายนางอันหงอหยีครั้นเจหุนกงสิ้นใจลงในขณะนั้นมีความอาลัยนักจึงถอดเสื้อที่ใส่ออกจากตัวคลีกคลุมศพเจหุนกงไว้แล้วนางก็ซบศีรษะลงคำนับพลางร้องไห้รำพันว่าข้าพเจ้ามาพบท่านแต่ยังไม่สิ้นชีวิตได้สัญญาไว้กับท่านว่าจะตายไปด้วยท่านจงคอยท่าข้าพเจ้าก่อนว่าแล้วนางอันหงอหยีก็เ,เอาศีษะโดนเสาตึกศีษะแตกตาย ฝายสู้เตียวเอ็ดแย่จึงให้คนสนิทลอดท่อเข้าไปรอบดูเจ๋หวนกงในตึกให้รู้อาการหนักเป่าพอคนใช้เยี่ยมเข้าไปถึงประตูตึกเห็นนางอันหงอหยีศีสะแตกนอนตายอยู่สําคัญว่าเจ๋หวนกงก็รีบเอาเนื้อความเข้ามาบอกสู้เตียวเอ็ดแย่สู้เตียวเอ็ดแย่ได้แจ้งดังนั้นจึงสั่งให้พังกําแพงเสีย พากันเข้าไปในตึกที่เจ๋หวนกงอยู่เห็นนางอันหงอหญีสีสาแตกนอนตายอยู่ริมเสาตึกก็จําได้จึงเข้าไปดูเจ๋หวนกงเจ๋หุนกงก็ตายสูเตียวเอ็ดแย่ก็ปิดความเสียมิให้ผู้ใดรู้แพร่พรายไปแล้วพากันเข้าไปหานางเตียวหวยกีบอกความว่าบัดนี้เจ๋หุนกงหาบุญไม่แล้วครั้นข้าพเจ้าจะยกกงจูโบคุยบุตรท่านขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนก็กลัวขุนนางทั้งปวงจะไม่ยอมจำจะปิดความไว้ก่อน เวลาค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจะคุมทหารไปล้อมจับกงจูเจียวฆ่าเสียจึงจะตั้งกงจูบอคุยขึ้นเป็นเจ้าเมืองได้โดยสะดวกหามีผู้ใดทัดทานไม่นางเทียวฮวยกีจึงว่าข้าพเจ้าเป็นอิสตรีสติปัญญานั้นน้อยซึ่งจะคิดการทั้งนี้ตามแต่ท่านทั้งสองจะเมตตากับกงจูบอคุยสู้เตียวเอ็ดแย่ก็คำนับลานางเตียวฮวยกีกลับมาบ้านจัดแจงทหารให้ใส่เกราะถืออาวุธเตรียมไว้แต่เวลาเย็นฝ่ายกงจูเจียว ตั้งแต่ซูเตียวเอ็ดแย่คิดอุบายไม่ให้เข้าไปเยี่ยมเยียนพยาบาลเจ๋หุนกงผู้บิดาก็หามีความสบายไม่เป็นทุกข์ถึงเจ๋หุนก๋งมิได้ขาดเวลาวันนั้นพอพลบข่าลงกงจูเจียวตามตะเกียงนอนดูหนังสืออยู่ในตึกเคลิ้มหลับไปนางอันหงอหยีปีศาจท,ที่เอาศีรษะโดนเสาตึกตายมาเข้าฝันว่าข้าพเจ้าชื่อนางอันหงอหยีเป็นภรยาเจ๋หุนกงบิดาท่านบัดนี้บิดาท่านตายแล้วข้าพเจ้าตา,ตายตามไปอยู่ด้วย เจ้หุนกงมีความเมตตาแก่ท่านใช้ให้ข้าพเจ้ามาบอกให้ท่านรีบหนีไปจากเมืองในเวลานี้ถ้าช้าอยู่จะมีผู้มาทำร้ายท่านและวพิศาจก็ปลูกกงจูเจียวให้รู้สึกตื่นขึ้นกงจูเจียวตกใจนักกับบ่าวห้าคนพากันรีบไปบ้านกอฮีขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งพระเจ้าจิวเซียงอ๋องตั้งมาแต่เมืองหลวงแจ้งความซึ่งนางอันหงหยีพีศาจมาเข้าฝันให้ฟังทุกประการกอฮีได้ฟังดังนั้นจึงว่าเจ้หุนกงบิดาท่านป่วยมากว่าเดือนแล้ว เอ็ดแยสูเตียวคิดอุบายห้ามไม่ให้พวกเราเข้าไปรักษาพยาบาลจึงไม่ได้รู้จักอาการหนักเบาดีและร้ายซึ่งนางปีศาจมาเข้าฝันดังนี้ข้าพเจ้าเห็นจริงมากกว่าเท็จครั้นจะมีเชื่อเล่าช่วยมีอันตรายจะแก้ตัวยากซึ่งท่านจะอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่พ้นภัยจงหนีไปหาซองเซียงกงเจ้าเมืองซองเถิดด้วยเจ๋หุนกงบิดาท่านได้สั่งเจ้าเมืองซองไว้ให้ช่วยทำนุบำรุงท่านเห็นว่าเจ้าเมืองซองคงจะเอาธุระอยู่พูดกันยังไม่ขาดคำ พอมีผู้มาบอกว่าซูเตียวเอ็ดแย่คุมฐานเข้าล้อมบ้านกงจูเจียวไว้กงจูเจียวก็ตกใจสิ้นสติตะลึงอยู่กอฮีจึงเขียนหนังสือฉบับหนึ่งส่งให้กงจูเจียวสั่งว่าท่านจงเอาหนังสือนี้ไปให้ซยเอียวนายประตูข้างทิศตะวันออกจะได้เปิดประตูส่งท่านหนีไปเมืองซองในเวลาค่ำวันนี้แล้วให้กงจูเจียวผลัดเสื้อกางเกงเสีย นุ่งห่มทำอย่างไพร่รีบออกจากบ้านกอฮีเดินปนไปกับบ่าวที่ตามมาด้วยนั้นครั้นถึงประตูเมืองจึงเอาหนังสือส่งให้ซุยเอียวซุยเอียวรับหนังสือมาอ่านได้ความว่ากอฮีให้มาถึงซุยเอียวบัดนี้เจ๋หุนกงตายแล้วซูเตียวเอ็ดแย่จะจับกงจูเจียวฆ่าเสียใหซุยเอียวเปิดประตูส่งกงจูเจียวหนีไปเมืองซองในเวลาค่ำวันนี้ให้จงได้ครั้นซุยเอียวแจ้งความในหนังสือนั้นก็เปิดประตูให้โดยสะดวก ตัวซยเอยวก็สมัครตามของจูเจียวไปด้วยฝ่ายซูเตียวเอ็ดแย้ครั้นเวลาประมาณ3ามยามเศษจึงสั่งทหารเข้าค้นดูในตึกของจูเจียวก็ไม่ได้พบจึงคิดว่าชาติรอยของจูเจียวหนีไปจากเมืองแล้วซูเตียวเอ็ดแย้ก็กลับมาพอสว่างขึ้นเข้าไปหานางเตียวฮวยกีแจ้งความซึ่งได้ไปล้อมบ้านของจูเจียวฝ่ายกอสีควรสีกกสีบวยสีตันสีสิบสีกับขุนนางทั้งปวงรู้ว่าเจ้าฮวนกงตายแล้ว ก็น,นุ่งขาวห่มขาวพากันเข้ามาจะาคำนับศพสบู้เที่ยวเอ็ดแย่จึงออกไปสกัดบอกว่าบัดนี้เจงหุนกขงหาบุญไม่แล้วเมื่อสิ้นใจนั้นได้สั่งไว้กับเราให้มอบสมบัติให้ของจูบอคุยเราจะเชิญของจูบอคุยออกมานั่งที่เจ้าเมืองท่านทั้งปวงจงเข้าไปคำนับถ้าผู้ใดยังขัดขวางอยู่เราจะฆ่าเสีย ขุนนางทั้งปวงได้ฟังดังนั้นก็โกรธร้องด่าซูเตียวเอ็ดแย้เป็นข้ออยากช้าแล้วว่าเจงฮุนขงปรงใจจะมอบสมบัติให้ขงจูเจียวขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็รู้สิน้นซึ่งตัวมาว่ากล่าวดังนี้เชื่อฟังมิได้กวนเพงบุตรวนตงผู้ตายจึงเอาไม้ซื้อหุดสำหรับตำแหน่งที่ขุนนางเงื้อตีศรีศาสาซูเตียวซูเตียวเอากระบี่รับไว้ได้ก็ไล่ฟันแทงกวนเพงกับขุนนางทั้งปวงเจ็บป่วยล้มตายเป็นอันมาก ที่ยังเหลืออยู่นั้นต่างคนวิ่งหนีกระจัดพลัดพรากกันไปสู้เตียวเอ็ดแย่ก็เชิญกขงจูบอคุยออกมานั่งที่เจ้าเมืองจึงมอบสมบัติพัสถานในเมืองเจ๋ให้กขงจูบอคุยว่าราชการสืบไปกขงจูบอคุยจึงว่าขุนนางทั้งปวงยังไม่พร้อมใจกันครั้นจะจัดแจงทําการฝังศพก็มิสะดวกท่านทั้งสองจะคิดอ่านประการใดเล่าสู้เตียวจึงว่าซึ่งเป็นเหตุทั้งนี้ด้วยกขงจูทั้งสยังขาดแข็งอยู่การครั้งนี้อุปมาเหมือนจับเสือมัด ใครมีกำลังมากกว่ากันก็จะสมความคิดขอให้ตรวจทักแกลทหารใส่เกราะถืออาวุธเตรียมไว้ให้พร้อมถ้าโงจูทั้งสามเข้ามาคำนับศพก็ให้จับฆ่าเสียขุนนางทั้งปวงก็จะพลอยยกสมบัติให้ท่านโงจูบอกคุยเห็นชอบด้วยจึงให้จัดแจงทหารออกเป็นสี่กองแยกย้ายกันอยู่คอยจับโขงจูทั้งสามแล้วกำชับให้นั่งยามตามไฟระวังรักษาอยู่มิให้ผู้ใดแปลกปลอมเข้ามาได้ไฟไข่หองครั้นแจ้งดังนั้นจึงว่าก,กับโขงจูผวนว่า บัดนี้เจหวนกงบิดาท่านตายแล้วสู้เตียวเอ็ดแย่กำจัดกงจูเจียวไปเสียจากเมืองคบคิดกันมอบสมบัติให้กงจูบอคุยแต่ขุนนางทั้งปวงยังไม่ยอมกงจูบอคุยก็คิดจะฆ่าท่านกับกงจูงวนและกงจูเซียนหยินเสียท่านอย่าเข้าไปคำนับศพเจหวนกงผู้บิดาเลยจงตรวจตราะทะัแกล้วทหารมั่วสุมกันเข้าเป็นกระบวนทัพตั้งค่ายมั่นลงไว้สู้กับกงจูบอคุยให้ถึงแพ้และชนะ ซึ่งจะให้กงจูโบคุยเป็นเจ้าเมืองน,นั้นเหมือนท่านหามีสติปัญญาไมมกงจูผวนก็เห็นด้วยจึงให้ใครหองคุมทหารไปตั้งค่ายอยู่ข้างประตูเมืองทิศใต้กงจูหวนกงจูเซินหยินก็ตรวจตราทะแก้วทหารสมทบกันไปตั้งค่ายอยู่ข้างประตูทิศเหนือต่างคอยที่คุมเชิงกันอยู่เป็นสามพวกแต่กงจูหยงบุตรนางหัวสีภรยาเจ๋หววกงที่หกมิได้มีพักพวกก็หนีไปพึ่งกงจูบุญเจ้าเมืองจินก็ตั้งให้เป็นขุนนาง ขณะเมื่อกงจูทั้งสี่คุมฐานตั้งเป็นกระบวนทัพอยู่นั้นราษฎรและขุนนางทั้งปวงต่างตกใจกลัวปิดประตูบ้านเรือนเสียไม่ได้ออกทำมาหากินบังเกิดโจนผู้ร้ายฆ่าฟันกันตายเป็นอันมากแต่กงจูฮีตงกอฮีขุนนางผู้เท่าทั้งสองนั้นเป็นทุกข์หนักอุปมาเหมือนคมมีดเข้าเสียดแทงอยู่ในอกจึงปรึกษากันว่าแต่เจ๊งุนกงตายก็ได้ถึงสองเดือนกับเจ็ดวันแล้วยังหาได้จัดแจงทำการศพใหม่ด้วยกงจูทั้งสี่ คิดจะช่วงจริงสมบัติกันอยู่เสียแรงเราเป็นสองขุนนางผู้ใหญ่พระเจ้าจิวเซียงอ๋องตั้งมาแต่เมืองหลวงจะทิ้งศพไว้ให้เปื่อยเน่าสุดโทมอยู่ชนี้ก็เหมือนหามีกตันยูต่อเจงฮวนกขงผู้ตายไม่บัดนี้กงจูเจียวก็หนีไปจากเมืองแล้วกงจูบอกคุยเป็นบุตรผู้ใหญ่ถึงจะเป็นเจ้าเมืองแทนบิดาก็ควรอยู่จะทําการใดกงจูทั้งสามจึงจะยอมช่วยทําการศพก็ฮีจึงว่าการทั้งนี้แต่ท่านกับข้าพเจ้าสองคนเห็นจะไม่ตกลง จะต้องบอกบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยไปประชุมกันช่วยว่ากล่าวกงจูทั้งสมจึงจะได้กงฮีตงเห็นชอบด้วยจึงให้ไปบอกขุนนางทั้งปวงให้นุ่งขาวห่มขาวมาพร้อมกันณบ้านฮ oh อฮีสิ้นกงฮีตงกองฮีก็พาขุนนางทั้งปวงเข้าไปถึงที่อยู่เจงฮวนกงสู้เตียวเอ็ดแย่เห็นดังนั้นก็ออกมายืนขวางไว้แล้วถามว่าท่านมาด้วยธุระสิ่งใด กอฮีจึงว่าเราพาขุนนางทั้งปวงมาหวังจะมอบสมบัติให้ของจูบอคุยท่านจงบอกของจูบอคุยให้ออกมาหาเราเถิดแล้วกอฮีก็สั่งให้ไปบอกของจูทั้งสามว่าบัดนี้ขุนนางทั้งปวงมาพร้อมกันจะจัดแจงทําการศพเจงหุนกงงให้กงจูทั้งสามรีบเข้ามาในเวลาวันนี้อย่าคิดกลัวของจูบอคุยเลยกอฮีกับเราเป็นประธานอยู่แล้วจะช่วยว่ากล่าวให้ประนีประนอมกันเป็นปกติคนใช้ก็แยกไปแจ้งความแก่ของจูทั้งสามตามค,คํากอฮีว่า ครั้นขงจูทั้งสามแจ้งดังนั้นต่างคนปรึกษากันว่ากงฮีตงกอฮีเป็นขุนนางผู้ใหญ่ให้มาบอกเราไปช่วยทําการศพครั้นจะขัดขืนอยู่บัดนี้เล่าก็ไม่ควรกงจูทั้งสามก็สั่งให้ทหารถืออาวุธตามไปด้วยหาไว้ใจกงจูบอกคุยไม่กอฮี he, จึงให้ออกไปห้ามทหารขงจูทั้งสามไว้แต่นอกให้พาแต่ตัวกงจูทั้งสามเข้าไปกงจูบอกคุยก็มาพร้อมกันกงฮีตงจึงว่ากับกงจูทั้งสามว่า คุณบิดามานดาหนักเหมือนฟ้าและดินไม่ช่วยกันจัดแจงทําการศพจนช้านานถึงเพียงนี้แต่ข้าพเจ้าเป็นขุนนางยังมีใจสัตย์ซื่อคิดถึงคุณเจ๋หวนกงบิดาท่านซึ่งข้าพเจ้าให้หาท่านมาทั้งนี้หวังจะกล่าวไม่ให้ขึงโกรธกันกับกงจูบอคุยจะได้ช่วยกันทําการศพเดิมเมื่อเจ๋หอหุนกงมีชีวิตอยู่นั้นสมบัติอันนี้โปรงใจไว้กับขงจูเจียวบัดนี้ขงจูเจียวหนีไปจากเมืองแล้วขงจูบอคุยเป็นบุตรผู้ใหญ่ควรที่จะได้สมบัติแทนบิดา ถ้ากงจูทั้งสามขัดขืนอยู่ไม่ยอมจะเอาตัวเป็นโทษกงจูผวนกงจูงวนกงจูเซียนหยินจึงว่าท่านผู้เท่าทั้งสองจัดแจงแล้วข้าพเจ้าก็ยอมหาขัดขืนไม่จะช่วยกันทําการศพโดยปกติกงฮีตงกอฮีก็ยกกงจูบอคุยขึ้นเป็นเจ้าเมืองขุนนางทั้งปวงก็คุกเข่าลงคำนับตามตําแหน่งแล้วกงฮีตงกอฮีก็หากงจูบอคุยกับกงจูทั้งสามเข้าไปคำนับศพเจงฮวนกง เห็นซากศพสุดโสมยังแต่ร่างกระดูกนอนเข้าบ่อนกินคล่ำไปเหมือนหมูหมดแต่นางอันงหงอยีนั้นนอนหลับตาอยู่เหมือนเป็นเนื้อหนังหน้าตาสดชื่นไม่ได้มีกลิ่นอายต่างคนสรรเสริญน,นางอันงหงอยีว่าซื่อสัตว์ต่อเจหัวนกงจริงซากศพไม่ได้เปื่อยเน่าเหมือนคนทั้งปวงแล้วให้เอาผ้าขาวห่อซากศพเจหัวนกงใส่หีบปิดฝาผนึกตั้งไว้ในตึกศพนางอันงหงอยีนั้นก็ใส่หีบวางเคียงกันกับศพเจหัวนกง กงฮีตงกองฮีจัดขุนนางให้เปลี่ยนผดกันรักษากว่าจะถึงกำหนดจะได้เชิญศพไปฝังตามธรรมเนียมขุนนางทั้งพวงก็ชวนกันสรรเสริญกงอีตงกอ,งฮ,งกองฮีว่ามีเสียทีที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่มีสติปัญญาทั้งซื่อต่อแผ่นดินควรที่เราทั้งพวงจะเอาเป็นที่พึ่งสืบไปฝ่ายกงจูเจียวครั้นไปถึงเมืองซองจึงเข้าไปคำนับซองเซียงกงแล้วเล่าความให้แจ้งทุกประการซองเซียงกงได้ฟังดังนั้นจึงบอกกับขุนนางทั้งพว,วงว่า กงจูเจียวนี้เจ๋หุนกงรักใครยิ่งกว่าบุตรทั้งสิ้นได้ฝากไว้กับเราความอันนี้ช้านานมาถึงสิบปีแล้วเราก็ยังหาลืมคำไม่บัดนี้เจ๋หุนกงหาบุญไม่แล้วสู้เตียวเอ็ดแย่ทำให้บ้านเมืองเกิดจลาจนกงจูเจียวหนีมาพึ่งเราจำจะต้องยกไปเมืองเจ๋กำจัดกงจูบอคุยกับสูเตียวเอ็ดแย่เสียตั้งกงจูเจียวเป็นเจ้าเมืองตามคำเจ๋หุนกงสั่งไว้แล้วซองเสียงกงแต่งหนังสือสี่ฉบับ ให้ม้าใช้แยกกันถือไปถึงเจ้าเมืองโ kind of mm. อยฉบ <tortured. fruit, S 1> ับหนึ่งเจ้าเมืองลอดฉบับหนึ่งเจ้าเมืองจอฉบับหนึ่งเจ้าเมืองจูฉบับหนึ่งใจความต้องกันทั้งสี่หัวเมืองฝ่ายผู้ถือหนังสือไปเมืองโอยครั้นถึงก็เข้าไปคำนับโอยบุญกงเจ้าเมืองโอยแล้วส่งหนังสือให้เจ้าเมืองโอยรับหนังสือมาฉีกผนึกออกอ่านดูได้ความว่าซ่องเสียงกงเจ้าเมืองซองอวยพรมาถึงโอยบุญกงเจ้าเมืองโอยให้แจ้งเจ๋งฮวนกงตายแล้ว เมื่อเจ๋อฮวนกงยังมีชีวิตอยู่นั้นได้สั่งไว้ว่าถ้าเจ๋อฮวนกงหาบุญไม่ให้ช่วยจัดแจงมอบสมบัติให้กงจูเจียวความอันนี้ท่านก็ย่อมรู้อยู่ด้วยกันบัดนี้ซูเตียวเอ็ดแยะคบคิดกันตั้งกของจูบอคุยเป็นเจ้าเมืองตามอำเภอใจโงจูเจียวหนีมาหาเราท่านจงเห็นกับเจ๋อฮวนกงผู้ตายยกทัพมาสมทบกับเราให้พร้อมกันแต่เดือนสามกลางตรุษ จะได้ช่วยกันไปกำจัดกงจูบกคุยกับสูเตียวเอ็ดแย่ตั้งกงจูเจียวเป็นเจ้าเมืองตามคำเจงหุนกงสั่งไว้เล่งคุยขุนนางเมืองโอยจึงว่ากงจูบกคุยเป็นลูกเมียหลวงทั้งมีอายุมากกว่าบุตรทั้งสิน้นควรที่ได้สมบัติแทนบิดาอยู่แล้วประการหนึ่งเล่าก็ได้มีคุณไว้ต่อเราครั้งหนึ่งไปตีเมืองสุดกงจูเจียวนั้นหาได้มีคุณสิ่งใดต่อเราไม่ท่านอย่ายกไปช่วยรบพุ่งให้เหนื่อยหนักแรงฐานเลยเจ้าเมืองโอยจึงว่ากงจูบอคุย ได้มาช่วยเราตีเมืองสุดนั้นเพราะเจงฮวนกงจัดแจงให้มาต่างหากถือว่ามีคุณต่อเรายังมิได้ก่อนจะลบล้างคําเจงฮวนกงสั่งได้หรือเจ้าเมืองโอยว่ากับผู้ถือหนังสือว่าท่านจงกลับไปบอกเจ้าเมืองซองให้เตรียมทหารไว้ให้พร้อมเราจะยกไปให้ทันกําหนดคนใช้ก็คานับลากลับไปเมืองซอง